ครับที่ Railroad Tigers นะครับซึ่ง2นักแสดงนำก็คือเฉินหลงครับแล้วก็เทานะครับอดีตสมาชิกวง EXO ครับก็เป็นนักแสดงนำซึ่งในวันนี้จะมีการแซวกันออกรายการต่างๆนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามเรื่องราวของหนังฟอร์มยักษ์เรื่องนี้กันครับครับเฉินหลงนะครับและเทาครับอดีตสมาชิกวง EXO ครับรวมถึงทีมนักแสดงของเรื่องRailroad Tigers ครับหนังแอคชั่นเรื่องนี้ก็ได้ไปร่วมแถลงข่าวโปรโมทหนังที่จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งโดยในงานแถลงข่าวนะครับเฉินหลงก็ทั้งแซวแล้วก็เผาหนุ่มชาวอย่างสนุกสนานครับซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าเฉินหลงและเทามีความสนิทสนมกันมากแค่ไหนเฉินหลงและเทานะครับสนิทกันมากในระหว่างการถ่ายทำหนังเรื่องนี้จนกลายเป็นเพื่อนซีต่างวัยกันไปเลยโดยเฉินหลงนะครับบอกว่าเขารำคาญมากๆเลยลีลาการแรปของเทาเพราะว่าเขาเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องแถมยังทำท่าทางเรียนแบบหนุ่มเทาจนเทาเนี่ยก็ทั้งอายแล้วก็ขำในเวลาเดียวกันด้วยอันนี้นะครับดูท่านี้ส่วนมุกที่เรียกเสียงฮาได้มากสุดของเฉินหลงคือการที่แอคชั่นสตาร์รุ่นใหญ่บอกว่ากองถ่ายนั้นนะครับดูสงบขึ้นทันทีเมื่อเทาป่วยเป็นอิสุกอิใสครับพูดถึงหนังเรื่องนี้กันนะครับ Railroad Tigers ครับกำลังจะเข้าฉายที่จีน30ธันวาคมนี้โดยหนังก็จะเล่าเรื่องราวของคนงานรางรถไฟชาวจีนที่พากลุ่มคนงานไปช่วยกันวางแผนนะครับขโมยอาหารและสิ่งของจำเป็นในการใช้ชีวิตบนรถไฟของทหารญี่ปุ่นเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับชาวจีนที่ประสบกับภาวะยากจนข้นแค้นนะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองครับครับก็มีหลายคนแหละนะครับที่เป็นอดีตสมาชิกวง EXO แล้วก็ไปเล่นหนังที่จีนนะครับมีทั้งเทาเรื่องนี้แล้วก็มีคริสTriple X นะครับลองติดตามกันได้ครับครับนะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องจากฝั่งอินเดียกันนะครับการีน่ากาปูนะครับล่าสุดนี้คลอดลูกชายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคู่รักซุปตาอินเดียนะครับการีน่ากาปูและซาอิฟอาลีคานก็ได้เป็นคุณพ่อคุณแม่สมใจอยากแล้วเลยครับหลังจากที่การีน่ากาปูครับได้คลอดลูกชายคนแรกของทั้งคู่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาและก็ได้มีการทวีตข้อความประกาศข่าวดีนั้นในวันเดียวกันการีน่ากาปูและซาอิฟอาลีคานนะครับตั้งชื่อลูกชายคนแรกของพวกเขาเนี่ยว่าชัยมั่วอาลีคานโดยลูกชายคนนี้เป็นลูกชายคนแรกนะครับของนักแสดงสาววัย36ปีการีน่ากาปูแต่ว่าเป็นลูกคนที่3แล้วของซาอิฟอาลีคานเนื่องจากนักแสดงหนุ่มใหญ่วัย46ปีนะครับมีลูกชายและลูกสาวที่เกิดกับอดีตภรรยานักแสดงอามิตราซิงมาก่อนแล้วครับโดยการมีทายาทสืบสกุลของการีน่ากาปูนะครับและซาอิฟอาลีคานถือว่าเป็นการขยายครอบครัวในวงการบันเทิงของบอลิวูดด้วยเนื่องจากรัชกาปูและพิทวิราชกาปูนะครับคุณปู่และคุณปู่ทวดของเธอเนี่ยต่างก็เป็นนักแสดงและพุ่มกับชาวอินเดียระดับตำนานเลยส่วนชามิลาทากอร์นะครับคุณแม่ของซาอิฟอาลีคานก็เป็นนักแสดงหญิงชาวอินเดียที่ก็มีชื่อเสียงโด่งดังมากในยุค70อีกด้วยครับคนอินเดียเขาชอบชื่อแบบกาปูคานครับครับอะไรประมาณนี้เนาะส่วนมากเพราะว่าอ่านข่าวอินเดียพวกชื่อคล้ายๆกันหมดเลยคุณอ่านชื่อซ้ำๆกันเปล่าไม่ใช่นะไม่เอามาตอนนี้เรามากันถึงเรื่อง Fifth Harmony เออว่าอย่างไรนะครับคือเมื่อวานนี้ใจความที่จับใจความได้เริ่มนี้ก่อนคือเธอบอกว่างงยังไม่ได้ลาออกจากวงคามิล่าเนี่ยคาเบโลเนี่ยออกมาบอก2เธอบอกว่าไม่เป็นไรถ้าเกิดจะออกก็ขอให้4คนที่เหลือโชคดีแล้วกันตัวเธอเองอ่ะเตรียมจะออกอัลบั้มเดี่ยวต้นปีคุณจำได้ไหมนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมว่าไอ้ข่าวในวันแรกวันที่2เนี่ยวันนี้เนี่ยผมว่าเป็นวันที่สรุปได้ดีที่สุดจริงว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์มันอะไรมันเกิดขึ้นกันแน่ติดตามครับดูเหมือนว่าการออกจากวง Fifth Harmony อย่างกระทันหันนะครับของ Camila Cabello เนี่ยจะกลายเป็นปัญหากับเพื่อนร่วมวงหนักขึ้นเรื่อยๆและก็ไม่มีทีท่าว่าจะจบลงง่ายๆแล้วนะครับเพราะในขณะนี้เอง Camila ได้ออกมาบอกว่าเธอช็อกนะฮะที่โดนไล่ออกจากวงแบบที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวอันนี้เหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับทางสมาชิกวง Fifth Harmony ก็ได้ออกมาตอบโต้เช่นกันนะครับโดยสมาชิกสาวทั้ง4คนที่เหลือของ Fifth Harmony เนี่ยยืนยันว่าคาเมล่านะครับปฏิเสธที่จะออกมาพูด
คุยกับผู้ใหญ่ถึงเรื่องของอนาคตตัวเองภายในวงและเธอเองคือปัญหานะครับการที่ไม่ยอมออกมาประชุมกับทางผู้บริหารและเพื่อนร่วมวงซึ่งประกอบไปด้วย4คนเนี่ยนะฮะแอลลี่นอร์มานี่นะฮะไดน่าแล้วก็ลอเรนซ์เนี่ยเขาบอกการประชุมเนี่ยมันเป็นการประชุมเพื่อหาทางออกเกี่ยวกับอนาคตของวง Fifth Harmony นะครับและไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นนะครับมันเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งแล้วโดยทางผู้ใหญ่ก็ได้พยายามจะแก้ปัญหาหลายๆอย่างที่ไม่สามารถเปิดเผยกับสื่อได้นะครับเพราะว่าเธอไม่เคยมาร่วมประชุมเลยนะครับก็ส่งผลให้ผู้ใหญ่จำเป็นต้องตัดเธอออกจากวงนะครับแล้วก็มีข่าวว่ามีปัญหาหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นสัญญารวมถึงการทำงานกับผู้บริหารโปรดิวเซอร์แต่ไม่ได้มีปัญหากับเพื่อนร่วมวงโดยปัญหาหลักก็คือเธอเองเนี่ยนะครับเนี่ยต้องการทำงานเพลงในฐานะศิลปินเดี่ยวมากกว่าแต่ทางต้นสังกัดไม่สามารถหาทางออกที่ลงตัวได้ส่งผลให้เธอเองแสดงความไม่พอใจด้วยการปฏิเสธที่จะเข้าประชุมนั่นเองครับI realized someday is not going to be together anymore. That's just, you know, the truth. I think anybody kind of knows that whether you say it or not. Fifth Harmony announces Camila Cabello is leaving the group. The band revealed the news Sunday via a statement on social media. เนี่ยไม่เซ็นยังไม่เซ็นละแต่ก็ยังไม่จบไม่เพราะว่าถ้าเรามองจริงๆอ่ะเมื่อวานเนี้ยเธอเองก็เป็นคนบอกว่ากำลังจะไปเป็นศิลปินเดี่ยวการที่จะเป็นศิลปินเดี่ยวโอกาสที่จะต้องออกจากวงมันก็สูงหรือเปล่าใช่ใช่มันต้องออกใช่ไหมล่ะเป็นฝรั่งนะนะฮะเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ฮะมีอะไรฝากผู้หญิงรายงานแล้วกันไม่มาแล้วโอเคโอเคไม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมยังอยู่มีรูมีหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวต้องติดตามพรุ่งนี้เอามาตอนนี้เรามากันที่นี่โอ้โหตอนแรกที่ออกจากวงคนก็ว่านี่ก็ออกจากวงอีกเหมือนกันเซนมาลีกเนี่ยกับ One Direction นะฮะไอตอนแรกที่ออกคนก็โอ๊ยออกไปแล้วจะไหวไหมโอ้โหเพลงดังมากคือรู้สึกว่าจะได้เป็นแบบเป็นศิลปินหน้าใหม่เดี่ยวหน้าใหม่ออฟเดอะเยียร์อะไรประมาณนี้นะครับทั้งเพลงทั้งอัลบั้มต่างๆของเขาเนี่ยดังมากคือขอโทษนะเอาเป็นกลางนะตั้งแต่ออกมานี่ยังไม่ได้ยินชื่อ One Direction เลยนะก็เขาเรียกว่าระงับกิจกรรมวงไปก่อนใช่ไหมล่ะอย่างที่เคยรายงานไปนะครับมาติดตามกันนะครับความดังของเขาในญี่ปุ่นครับป๊อปสตาร์หนุ่มชื่อดังเซนมาลิกนะครับมีกำหนดที่แสดงคอนเสิร์ตนะฮะที่ญี่ปุ่นเนี่ยที่ไซตามะเดือนมกราคมปีหน้าล่าสุดนะครับมีการยืนยันจากโปรโมเตอร์จัดงานแล้วนะครับว่าเขาจำเป็นจะต้องเลื่อนการแสดงคอนเสิร์ตที่ไซตามะไปเป็นเมืองโยโกฮาม่าแทนส่วนวันแสดงคอนเสิร์ตก็ต้องเลื่อนนะฮะจากมกราเนี่ยจะไปเป็นมิถุนายนปี2017ก็หลายเดือนอยู่อุ้ยกับครึ่งปีนะนะฮะสาเหตุที่ทำให้ต้องเลื่อนเวลาและสถานที่แสดงคอนเสิร์ตนะครับเพราะว่าตารางการทำเพลงในสตูดิโอสำหรับอัลบั้มใหม่เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมนะฮะส่งผลกระทบต่อตารางทัวร์คอนเสิร์ตด้วยถึงอย่างไรก็ตามเซนมาลิกเองก็มีการเพิ่มการแสดงคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นอีกหนึ่งโชว์ที่โอซาก้านั่นเองนะครับอ่ะใครจะไปญี่ปุ่นจดไว้โยโกฮาม่าอารีนา18มิถุนายนโอซาก้าโจฮอลวันที่19มิถุนายนนะครับก่อนหน้านี้เซนเองนะครับเคยยกเลิกการแสดงคอนเสิร์ตที่ดูไบในเดือนตุลาคมมาแล้วนี่เป็นโรคเดียวกับในข่าวของ Fifth Harmony มีอาการวิตกและเป็นโรคตื่นตระหนกอย่างรุนแรงเลยต้องยกเลิกคอนเสิร์ตที่ประเทศอังกฤษด้วยนี่คือสาเหตุของเซนมาลิกนะฮะที่ไม่สามารถแสดงคอนเสิร์ตได้ครับ I won't นี่ที่เขาบอกคามิล่าเนี่ยไอข่าววันแรกเลยบอกเนี่ยเธอเป็นอาการเนี่ยเลยออกจากวงเราต้องมีแบบโรคแปลกๆประมาณจะได้เป็นแบบซุปเปอร์สตาร์เนาะกลัวการมาจัดรายการสดอะไรเงี้ยคือแค่นี้คุณก็แปลกพอแล้วครับนะฮะช่วงหน้าดีกว่าครับนะครับมี Black Fashion Designer นะครับบรรยากาศมาฝากกันด้วยครับครับผม